วิดีโอนี้ก็จะแสดงการตั้งค่าเมื่อเปิด Microsoft Word ขึ้นมาไม่ต้องแสดง Spread Screen แล้วก็เปิดไปที่หน้าเอกสาร,ปรเปล่าๆเลยนี่ก็คือ Spread Screen เราสามารถจะปิด s p r e s d Screen นี้ได้โดยปกติแล้วเวลาที่เราเปิด Microsoft Word ขึ้นมาก็จะแสดง Spread Screen แล้วก็เปิดไปที่หน้า Home เราสามารถจะตั้งค่าไม่ให้เปิดสเปรดสกรีนนะครับแล้วก็เปิดไปที่หน้าเอกสารเปล่าๆแบบนี้ได้เลยการตั้งค่าก็ไม่ยากนะครับในการตั้งค่าให้เราคลิกไปที่เมนู Start นะครับจากนั้นไปคลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน Microsoft Word นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Open File Location จากนั้นไปคลิกเมาส์ขวาที่ Word แล้วก็เลือกไปที่ Properties ในช่อง Target นะครับให้เราคลิกไปจากนั้นกดปุ่ม N N E N D นะครับแล้วก็กดคันเค่าหนึ่งครั้งหรือว่ากด Space Bar หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นพิมพ์ Slash Q Slash Q เนี่ยจะเป็นการไม่ให้ Microsoft Word แสดง Spread Screen เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ จากนั้นให้เรากด Spacebar อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ s l แล h และตามด้วย w นะครับ s l a s เ w เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าให้ Microsoft Word เนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่เอกสารเปล่านะครับจากนั้นเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่ม OK ที่กรอบ Excel d e n y นะครับให้เราคลิก Continue แล้วก็ปิด หน้าต่างไปนะครับต่อไปเวลาที่เราเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่แสดง s p r เปร Screen แล้วก็เปิดหน้าเอกสารเปล่าๆขึ้นมาแล้วนะครับครับนี่ก็จะเป็นผลของการตั้งค่าไม่ให้แสดง s p r เปร Screen แล้วก็เปิดมาที่หน้าเอกสารเปล่าๆเลยนะครับ